ำปลากระพงทอดกรอบกะเพรา3รสยังไงให้ได้สุขภาพวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากค่ะใส่น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารตราโคโค่วันน้ำมันระดับพรีเมียมคุณภาพสูงน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพไร้กลิ่นควันน้อยน้ำมันธรรมชาติจากมะพร้าว 100% ลงในภาชนะเปิดไฟจนร้อนแล้วนำปลากระพงลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนปลาสุกเหลืองทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำซอส3รสใส่น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารตราโคโค่วันลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่พริกฝรั่ง3สีหั่นเต๋าพริกขี้หนูแดงสับผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและน้ำผัดให้เข้ากันเคี่ยวจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟจัดปลากระพงทอดกรอบลงในภาชนะราดด้วยซอส3รสโรยหน้าด้วยใบกะเพราทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเลือกใช้น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารตราโคโค่วันมีจำหน่ายแล้วที่บิ๊กซีโลตัสในบูธของดีสีภาพสั่งซื้อได้ที่ทางไลน์แอดฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ